สวัสดีครับ ASPlay ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล M150 Championship นัดที่13ของฤดูกาล 2022-2023 นะครับไปกันที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีครับไปชมเกมคู่ระหว่างอุทัยธานี FC ครับทีมอันดับ12บนตารางคะแนนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับอันดับที่5บนตารางคะแนนครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้อยู่กับผมชัชวาลกมลไมตรีจิตและคุณสุภฤกษ์สีทองเขียวครับนี่ครับพัทรพลตันสุวรรณครับนัดที่แล้วก็เหมาคนเดียว2ประตูครับในเกมชนะราชประชาครับเกมเริ่มครับอุทัยธานี FC เจ้าถิ่นในชุดสีแดงขาวนะครับสีแดงดำนะครับเปิดฉากบุกก่อนจากซ้ายไปขวาจากทางหน้าจอครับแล้วจ่ายมาลูกนี้สั้นแล้วโดนแย่งไปนันทวัฒน์เก็บบอลได้โดนรุม2คนมีโผพันนิดนึงแล้วยิงไปเลยโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอ้โหเล่นงานเล่นทีเพิร์ลูกนี้ยิงไกลสุดสวยครับเป็นเจริญศักดิ์เพ็งวิชาครับดูอีกทีครับบอลทำเกมขึ้นมาครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วครับบอลสกัดของอุทัยแล้วไปเข้าทางปืนของเจริญศักดิ์วิ่งมากระหน่ำด้วยขวาเต็มๆเลยครับสวยงามหมดจดเสียบเสาแรกครับเปลี่ยนแกนเร็วไปทางด้านซ้ายทันทีครับดุรสินเมฆสาดปาทางเสาไกลแล้วได้ตั้งเข้ามาลูกนี้แต่ว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านแล้วพัทรพลลูกนี้ล้นออกหลังไปครับสองจิตสองใจไม่รู้จะยิงเองหรือว่าจะจ่ายไปให้กับเพื่อนที่รออยู่หน้าปากประตูนี่ครับมันก็เลยกักแล้วก็ทำให้แปรบอลลูกดีข้ามคานไปเลยครับในจุดตรงกลางเขตโทษเมื่อสักครู่นี้เอฟซันโดนเบียดไปนะครับแต่ว่าพัฒนพลหลุดไปลูกนี้ยิงแล้วปลดออกข้างเสาไปอย่างน่าเสียดายครับย้อนคืนกลับมาอีกทีหนึ่งพัฒนพลเล่นสั้นๆครับบอลยังไม่ออกแล้วตบมาตรงกลางโอ้โหโฉบมาไม่โดนครับนิคาโดซันโตสพลาดโอกาสไปครับนี่ครับทำชิ่งกันมาหาช่องจนเจอครับเคนโตะวิ่งตัดหลังลายครับจังหวะเปิดก็ทำได้ดีด้วยครับงัดขึ้นมาโอ้โหแต่ว่านิคาโดซันโตสเนี่ยเข้าถึงบอลช้าไปหน่อยครับนี่ครับถ้าโดนเดียวโอกาสได้ประตูตีเสมอก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันครับตอนนี้อุทัยธานีต้องหาทางหลุดเข้าไปจบสกอร์แบบเน้นๆให้ได้ก่อนนะครับแต่จ่ายลูกนี้ไปเสียกันเองกลางทางแล้วจะโดนโต้กลับแล้วเปลวินเดลูลักไก่ยิงลูกนี้โอ้โหแล้วกูเกือบไปนิดเดียวครับบุญเกียรติออกมาไกลเลยถือว่าไอเดียดีมากเลยนะครับนี่ครับน้ำหนักนี่เกือบจะดีแล้วครับข้ามไปแล้วแต่ว่าโอ้โหวิ่งข้ามขาดไปนิดเดียวครับเกือบเสียท่าเลยครับบุญเกียรติถ้าน้ำหนักเบากว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยสุดก็ไปยิงในเขตโทษแล้วบดออกทางเสาไปนะครับนอกนั้นก็ยังผ่านหน้าประตูวืดวาดไปมาครับแต่เปิดมาลูกนี้ก็โอ้โหไม่วิ่งซะแล้วโอ้โหเลือดเนี่ยแหละครับทีไม่วิ่งเพราะแบบนี้แหละครับเนี่ยครับภาพช้าอีกทีครับจังหวะโอ้โหท่อนแขนครับของทางเอฟซันครับมาทั้งตัวเลยครับนี่ครับเราผู้ตัดสินก่อนเรียกเอฟซันปาติซิโอมาแจกใบเหลืองครับให้ขึ้นมาโดนประทานนิดนึงแต่ว่าไปลูกได้เปรียบครับคาร์ลอสดามิเอนสัมผัสแรกเหลียงตัดเข้าในมาแล้วยิงเองเลยใจร้อนไปหน่อยครับสุดท้ายโดนเชียงใหม่แย่งกลับมาแล้วตักข้ามแนวรับมาลูกนี้ให้เววินเดอร์ลูได้หลุดเข้าไปในเขตโทษแล้วได้แต่งเข้าซ้ายลูกนี้ยิงเน้นๆเข้าไปครับเป็นประตูหนีห่างเลยครับ2-0ในนาทีที่50ครับโอ้โหครึ่งหลังมาอย่างที่เรียนไปนะครับว่าเกมดูดีกว่าแล้วก็มาได้ประตูหนีห่างเป็น2-0เลยครับเปิดทางให้กับเววินเดอร์ลูวิ่งเข้าลายครับนี่ครับดึงจังหวะรอครับแล้วก็ตักมาแผงแนวรับของอุทัยพยายามเช็คล้ำหน้าครับแต่ว่าเช็คพลาดครับแล้วก็จังหวะหลุดเข้าไปสังหารประตูเข้าซ้ายข้างถนัดด้วยครับแต่จับลูกนี้บอลแรกห่างตัวครับแล้วโดนแยกกันไปดูซินมี่เปิดลุกไปที่สกายหูแล้วบอลมันฉลับเอฟซันนิดนึงครับทำให้จังหวะเข้าช้าของริคาร์โดซานโตสไม่ถนัดครับโดนระบางออกไปครับจังหวะใกล้เคียงที่จะได้ประตูตีตื้นครับธารากรดีดมาสวยแล้วครับพื้นที่กาฟานี่รอให้เพื่อนเข้าจุดครับโอ้โหแล้วจ่ายดีแล้วครับแต่ว่าจังหวะที่จะยิงเนี่ยบอลมันไปโดนเอฟซันก่อนครับทำให้จังหวะที่ทางริคาร์โดซานโตสจะสับไกยิงมันเสียจังหวะไปครับโอ้โหเอฟซันกับริคาร์โดซานโตสก็ยื้อกันข้างในครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเล่นครับเปิดย้อนกลับมาที่หน้าเขตโทษแล้วใส่ลูกนี้โดนไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่ายังได้อยู่แล้วบอลไม่พ้นโอ้โหแต่ซัดลูกนี้เฉียวเสาไปครับธารากรทำลูกสูตรครับพระพลจ่ายแล้วก็ได้เหวี่ยงด้วยซ้ายครับโอ้โหจังหวะแรกติดบล็อกแล้วก็จังหวะสองได้ยิงโดยนรากรเนี่ยไม่จ่ายให้เพื่อนร่วมทีมฟรีคิกเปิดเข้ามาแล้วได้มองลูกนี้แต่ว่าโหนมองไปนิดนึงครับศิริศักดิ์ไผ่ดงบังคับทิศทางแล้วมันไม่เข้ากรอบครับ
เราจะเปิดย้ำกลับเข้าไปใหม่ครับเมวินเดลูพักบอลลงได้หาบอลอยู่แล้วได้สับไกลรุ่นนี้บอลมันบดแล้วก็เฉียวเสาไปนิดเดียวทางถนัดของเขาด้วยครับนี่ครับจังหวะจับบอลลงเนี่ยกระดอนมานิดนึงครับแต่ว่าสุดท้ายมาเข้าทางปืนของเขาได้สับด้วยสายก็ส่งกำลังใจให้นรกรนุ่มจันทร์สกุลครับกลับมาหายเจ็บได้โดยไวนะครับแต่ว่าจังหวะบุกมาลูกนี้ชาร์จแล้วโดนเฉือนโดนไม่เต็มครับออกไปทางด้านขวาบ้างครับซ้ายแน่นเหลือเกินพยายามจะทำชิง 1-2 แล้วหลุดมาได้ครับเปิดโค้งเข้ามาตรงกลางแล้วโฉบมาลูกนี้โอ้โหแต่จังหวะโดนใต้ลูกของคาร์ลอสดาเมียนยิงข้ามคานออกไปโอ้โหนี่จังหวะที่น่าจะได้ประตูตีตื้นมากที่สุดในเกมนี้ของอุทัยธานีเลยก็ว่าได้ครับเกมริมเส้นทางฝั่งขวาครับวัฒนาเปิดมาสวยแล้วครับจุดตรงกลางตรงนั้นเป็นจุดกั๊กของแนวรับเชียงใหม่ครับแล้วก็ดาเมียนวิ่งเข้ามาตรงจุดนัดพบครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยยิงได้ไม่ดีพอครับโอ้โหบอลมันตกพื้นขึ้นมาพอดีครับพอบอลเดินทางช้าแล้วทำให้เชียงใหม่ก็ลงไปตั้งรับกันหมดแล้วนะครับโอกาสที่จะเจาะแล้วหลุดมาลูกนี้ได้ยิงลูกนี้ตีไข่แตกกันได้ครับเป็นนนทพัฒน์นะครับตัวสำรองที่หลุดเข้าไปแล้วยิงล่อเป้าลูกนี้ปลุกความหวังให้อุทัยธานีไล่มา 1-2 ครับทำเกมรุกจังหวะนี้ขึ้นมาสวยเหลือเกินครับบอลมาเริ่มตั้งแต่พระพลครับจ่ายยัดเข้ากลางกาฟาดูลสบี้เห็นเพื่อนแลบขึ้นมาแล้วก็จ่ายได้อย่างน้ำหนักทิศทางเป๊ะเลยครับแล้วก็เป็นนนทวัฒน์วิ่งสอดเข้ามายิงอย่างเลือดเย็นนะครับยิงด้วยซ้ายตรงตะข่ายพาบอลเข้ามุมแล้วก็ปิดเกมครับเป็นนั้นว่าเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับบุกมาเอาชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1ครับส่วนช่วงนี้ต้องขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมทาง Splay ผมชัชวาลกุลไมตรีจิตและคุณสุขฤกษ์สีทองเขียวต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ